กินอิ่มแล้วก็ต้องนอนหลับนอนหลับนอนด้วยกินอิ่มนอนหลับมีความสุขทุกคนมีความสุขหุงข้าวก็สุขมุกนี้เล่นไปแล้วข้าวหลากไปเพิ่มไงเดี๋ยวลืมกันนะครับก็ตอนนี้เราก็อยู่ที่ The Tara Resort หรือว่า The แม่น้ำ Resort เออ The แม่น้ำ Resort The Tara แปลว่าน้ำน้ำใช่ค่ะ The น้ำ Resort ก็แสดงว่าจะต้องมีน้ำก็แน่นอนน้ำใจน้ำคิดไม่ทันอ่ะเฮ้ยคิดไม่ทันเหรอมีการคิดไม่ทันไอ้ตายวูดดี้อ่ะเดี๋ยวเขาช่วยย่ออ่ะค่ะแล้วเราก็จะคุยกันอย่างนี้อยากทราบไหมคือลูกี้อ่ะอยากจะเข้าไปดูว่าแบบว่าบรรยากาศของร้านอาหารก็แบบหรูชิวซอกขอโทษหรูชิวแล้วจะมาดูในส่วนของโรงแรมแล้วเขาจะแบบแล้วก็จะมีพนักงานผู้ชายที่เดินไปเดินมาขวักไขว่นะครับก็จะสร้างบรรยากาศในการทำงานของวูดดี้ให้ดีขึ้นด้วยใช่จะมีแรงจูงใจในการทำงานเกี่ยวจมูกไปค่ะไปดูกันเข้าไปดูกันไปหูมีเลิศเนาะขอถ่ายสักรูปได้ไหมแบบตรงเนี้ยวูดดี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคือแบบว่านุกี้กับวูดดี้อันนี้น่าจะเป็นอ่อมในส่วนของอ่อมคือน้ำอะไรนะคะน้ำใบเตยอ๋อเป็น welcome drink จริงๆนี่แบบว่าไทยอ่ะแล้วก็จะยืนคุยไหมเดี๋ยวลุงกี้นั่งก่อนนะคือผู้ใหญ่เขาสอนไม่ให้ยืนกินไงอ๋อมีมุมเจ๋ๆด้วยนะครับเก๋ๆเนี่ยเราก็นั่งนิดนึงนี่ค่ะคือแบบว่านิดนึงอะค่ะอยากจะได้ห้องแบบว่าหรูๆสวยๆสำหรับพวกเราสองคนแบบไปชิลเอากันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือได้ความห้องรูมไทยรีลาวดีนะคะเป็นห้องเรือนลีลาวดีเรือนลีลาวดีอ๋อเป็นเรือนเลยใช่ไหมครับเป็นเรือนลีลาวดีถ้าทางว่าจะเวลานี่จะลีลาดีด้วยเนาะอ๋อลีลาวดีอ๋อลีลาวดีลีลาดีป่ะวดีวดีป่ะวันนี้ในการที่จะชนนะคะ Cheers นี่ถ้าเกิดเธอเป็นผู้ชายจริงๆนะไม่ใช่ผู้หญิงผมสั้นนะฉันจะกินเธอไปแล้วล่ะช่วงนี้ขาดแรงมาประชากรผู้ชายน้อยมากลองเป็นซางตานขโมยนะครับขาดมากไม่ค่ะเหลือคนดึงโอ้ยลูกไม่มีปี่มีขุยจะไปไหนกันเนี่ยก็จะไปดูห้องไปดูห้องไปเรียนลีลาดีไงลีลาดีพอดีบ้างไปกับผู้ชมไปเรื่อยๆเดินแค่ไหนเธอก็ไม่หลับไม่นอนนะครับให้การบริการต้อนรับเราอย่างอบอุ่นนะครับไม่เข้มข้นเราไม่นอนตอนนี้พิมบอกว่าสายตาเราแบบไม่ไหวแล้วแบบอยากนอนมากแต่คุณพิมยังตับแป๊บอยู่เลยอ่ะนี่สังเกตนิดนึงนะครับว่าดึกแค่ไหนนะครับหน้าแขกรับเชิญของเรายังเป๊ะอยู่แต่หน้าพิธีกรเริ่มไหลไม่ไหวแล้วแบบไหลยังน่ารักอยู่เลยนะครับไม่ใช่ไหลแล้วแบบฉันอยากแบบ no make up แล้วก็แบบว่า sleeping อ่ะเขาจริงๆก็ไม่ต้องนี่เลยก็ไม่ต้องล้างหรอกไปถึงก็นอนเลยบ้าหรือไม่ก็นอนนี่เลยนอนนี่เลยนอนนี่เลยก็วันนี้เรานอนที่นี่ระดับป่าวูดดี้แนะนำใช่ไหมคะในส่วนของร้านอาหารครับนุกี้เป็นคนแนะนำในส่วนของทารารีสอร์ททารารีสอร์ทต้องมีอะไรเกี่ยวกับน้ำแน่เลยนะครับเห็นไหมครับทาราน้ำใสไหลกระเซ็นเห็นตัวปลาเอในสระไม่มีปลานะครับเนี่ยไม่ถึงไม่มีอะคะไม่ถึงไม่มีปลาครับในสระอันนี้เป็นสระสำหรับคนว่ายอะค่ะโอ้นี่ไงวูดดี้พร้อมกันเลยหนึ่งสองสามว่ายน้ำก็เขาบอกว่าสระสำหรับคนว่ายพอละหอมปากหอมคอละพอนะเอานะขออนุญาตในส่วนของสาระนะครับแต่ไม่ใช่สาระแน่นะคือในส่วนของสาระอยากจะทราบที่มาที่ไปที่ไปที่มาทำไมถึงชื่อว่า The Tara Resort ค่ะที่จริงแล้วมาจากนามสกุลของครอบครัวเรานะคะพวกเรานามสกุลทาราสินนะคะทีนี้เราก็เลยอยากเอาส่วนหนึ่งของนามสกุลมาใช้ในโรงแรมแล้วก็อย่างที่บอกว่าเบื้องต้นพอดีที่บ้านเนี่ย
บ้านที่อยุธยาเนี่ยติดกับน้ำเราก็อยากเอาคำว่าน้ำเนี่ยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งสำหรับรีสอร์ทเราด้วยอะค่ะคุณพิมพ์คะเดี๋ยวถามแทนให้ไม่ต้องวูดดี้ไม่ต้องวูดดี้ไม่ต้อง please why ล่ะวูดดี้ไม่ต้องนุกกี้ขออนุญาตแบบมีสาระนิดนึงนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่มีสาระมากคุณพิมพ์คะคุณพิมพ์มีพี่ชายน้องชายชัดเจนจะถามให้อยู่แล้วคือแบบว่าทาราสินอยากรู้จังเลยยังมีใครว่างอยู่ไหมคะไม่มีค่ะเขายังชั่วอารมณ์เสียขออนุญาตปิดรายการเพียงเท่านี้เหรอปิดแล้วไม่เมื่อสักครู่นี้นะพอคุณพิมพ์บอกว่านามสกุลของเราคือทาราสินลูกกี้ทำหน้าเหมือนมีความหวังขึ้นมาทันทีลูกกี้ทำหน้าประมาณว่าแต่ต้องขออภัยด้วยนะครับลูกสาวหมดเลยเหรอครับใช่ค่ะลูกสาวหมดเลยก็สวยทุกคนด้วยนะครับก็เป็นที่มานะครับของชื่อเดทาราแล้วก็ถึงบรรยากาศของห้องพักมีทั้งหมดเห็นบอกมีเรือนเป็นหลังๆด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะมีเป็นหลังๆด้วยค่ะทั้งหมดตอนนี้มี32ห้องนะคะแต่ว่าตอนนี้เรากำลังปรับปรุงแล้วก็สร้างเพิ่มขึ้นนะคะค่ะน่าจะประมาณเดือนเมษาค่ะจะเสร็จเรียบร้อยเพิ่มอีก10ห้องอะค่ะว้าวไม่ทราบว่าจะเอาตังค์ไปเก็บไว้ที่ไหนคะคือที่ฝากไว้บนหน้าตักมันเต็มแล้วจะเทใส่ถ่ายหน้าตักอื่นไหมคะหน้าตักกี้กับบูดี้หัวเงี้ยท่านโทษนะครับรับ PR น่ารักน่ารักเพิ่มสักคนไหมครับบูดี้ถนัดมากเลยนะครับเราทำงานกันแบบว่าหามรู้หามข้ามเลยค่ะทั้งงานหนักงานเบาเล็กๆน้อยๆเราทำได้หมดเราไม่เกี่ยงงานนะครับแต่เราขี้ขโมยนะจะบอกนี่สรุปว่าจะเขาจะจ้างดีไหมเอาอย่างนี้ดีกว่าครับก็เดี๋ยวจะคุณพิมพ์จะพาเราไปดูห้องด้วยใช่ไหมครับเอาสักหนึ่งท้ายหนึ่งท้ายก็ได้สองท้ายก็ได้นะครับแล้วก็ก่อนที่เราจะเดินไปตรงนี้นะครับก่อนที่เราจะไปดูที่ห้องมีอะไรจะฝากไว้ตรงนี้ไหมครับกับเดอะทารารีสอร์ทตรงนี้ครับค่ะก็ฝากรีสอร์ทของเราด้วยนะคะเป็นรีสอร์ทเล็กๆกันนะคะแต่อบอุ่นเราดูแลทั่วถึงนะคะเป็นกันเองนะคะว่างๆก็แวะมาพักบริการกับพวกเรานะคะเดอะทารารีสอร์ทพัทยาค่ะนี่ชนะเลิศจะบอกว่าโดยส่วนตัวที่ชอบมากทันโทษทันโทษมีเว็บไซต์ไหมครับเว็บไซต์ตอนนี้เราเป็น Facebook กันนะคะค่ะ Facebook ได้เลยนะคะค่ะก็เสิร์ชได้เลยค่ะที่ The Tara Resort พัทยานะคะใน Facebook จะขึ้นมาภาษาอังกฤษใช่ไหมคะภาษาอังกฤษ The Tara Resortคุณพิมพ์คุณพิมพ์อยู่นี่ครับคุณพิมพ์คะคุณพิมพ์ย่อส่วนเหรอคะปกติเมื่อกี้เห็นตอนคุณพิมพ์นั่งอ่ะก็แบบตัวเท่ากันเดี๋ยวขออนุญาตนะคะเดี๋ยวขออนุญาตขอเก้าอี้อะค่ะเดี๋ยวพี่ขอนั่งสัมภาษณ์ดีกว่าปะเมื่อกี้ค่ะจับจ้วงแขกรับเชิญไม่ได้จับจ้วงแต่แบบว่าแค่ใส่รองเท้าแตะนั่นเองของเมื่อกี้ใส่ส้นสูงไงครับส้นสูง1นิ้วเองนะ7นิ้วตอนนี้บรรยากาศร่มรื่นมากรื่นร่มรื่นมากนะครับแล้วก็ได้รับการต้อนรับจากเจ้าบ้านที่แบบน่ารักมากๆเลยพาเราเดินชมแล้วก็บรรยากาศน่ามาพักมากๆเลยนะครับในส่วนแรกที่คุณพิมพ์แนะนำคือห้องอะไรนะครับห้องนี้ชื่อจะห้องในส่วนของลีลาวดีนะคะเป็นห้องดีลักซ์ค่ะมานอนห้องลีลาวดีลีลาของคุณจะดีมากๆลีลาดีวดีพิมยอดอ่ะนะคนถ้าอย่างนี้วันนี้ขออนุญาตในเลือกห้องนี้ถ้าเกิดจะมาพักนะครับเพราะว่าเท่าที่นุกี้ดูมันแบบมันเป็นเตียงคู่นะ เป็นเตียงคู่มันไม่ใช่เตียงซิงเกิลอ่ะก็ไม่แปลกก็นอนทั้งสองเตียงเลยขยับเอาทุกต้นชั่วโมงจะมีการเปลี่ยนเตียงทุกต้นชั่วโมงทุกๆ15นาทีจะดีกว่าไหมคะเยอะไปแต่นุกี้ขออนุญาตที่จะไม่ถอดรองเท้านะคะหุยผ้าเช็ดหน้านะครับในส่วนเช็ดเลยในส่วนของผ้าเช็ดหน้านะครับก็จะสะอาดใหญ่มากค่ะขอบอกอ๋อไม่ใช่นะครับไม่ห้ามเลยเหรอครับเราเข้ามาสู่ส่วนภายในคุณพิมพ์เชิญเลยค่ะเป็นห้องคุณพิมพ์เองเลยนะคะมันเต็มที่เลยทำสบายเลยนะครับค่ะถือว่าเป็นบ้านของคุณพิมพ์เองใช่ค่ะจริงๆคือบ้านของเขาแล้วเราล่ะเราเป็นแขกนะเราจะต้องรู้จักตัวเราเองนิดนึงว่าคือเราเป็นแขกเขาเป็นเจ้าของบ้านมีเป็นโอเคในส่วนนี้ก็ขออนุญาตในการที่จะนั่งเลยนะทำไมทุกอย่างก็จะมีเป็นคนมารยาทดีเนาะในนี้ก็จะมีโทรภาพนะครับโทรทัศน์ค่ะเดคอเรทที่นี่เป็นสไตล์อะไรคะเป็นผสมผสานนะคะค่ะค่ะผสมผสานไทยแล้วก็โมเดิร์นด้วยค่ะก็เป็นเรียกว่า contemporary something like that นะครับก็จะมันแบบการผสมผสานในการที่จะนั่งกระโดดได้ป่ะ
มันไม่ได้ไม่ได้เหรอเออนะครับเตียงก็น่ารักน่ารักนะครับครับผมตั้งใจทำงานดูเจ้าบ้านเขายังไม่นี่เลยเห็นไหมครับน่ารักด้วยนะครับมาถึงก็จะมี Welcome to the Tara Resort ด้วยนะครับชอบอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของมีทีวีด้วยนะครับมีเตียงน่ารักน่ารักเอ๊ะถ้าเกิดสมมติว่ามากับแฟนจะทำยังไงเนี่ยมันเป็นมันรีเควสกับเราได้เลยนะคะว่าอยากได้เป็นซิงเกิลหรือเป็นดับเบิลนะคะแจ้งกับเราได้เลยจริงๆแล้วในส่วนของนุกกี้ไม่มีแฟนไงนุกกี้ก็ต้องไปในส่วนของดับเบิลไปเลยแล้วถ้าเกิดวูดี้มาก็ต้องเป็นแบบซิงเกิลเท่านั้นแล้วก็ขอเป็นคิงไซส์เพราะใช้พื้นที่ค่อนข้างเยอะนอนเบียดอ่ะนอนละเมอเหรอเดี๋ยวก่อนขออนุญาตในการที่จะสัมภาษณ์อาจจะไม่เกี่ยวกับเรื่องห้องพักใช้รองพื้นของอะไรเอ่ยทำไมหน้าเนียนเป๊ะอยู่เลยครับดีออร์ค่ะเห็นไหมล่ะก็ฉันก็ใช้แต่ไม่แต่ทำไมออกมาไม่เหมือนกันก็ใช้อีออนอีออนยังอยู่เห็นไหมครับว่านี่แหละคือมุกกี้ต้องจำนะครับเทคนิคการแต่งหน้าให้สวยเป๊ะนะครับจำไปใช้นิดนึงอะไรที่มีประโยชน์พยายามจำนิดนึงนะเรามาอยู่ในส่วนของห้องไทยที่2ห้องนี้คือห้องเป็นห้องซูบิเลียนะคะเป็นห้องซูบิเลียความแตกต่างของห้องสแตนดาร์ดกับซูบิเลียนี่ต่างกันยังไงคะค่ะก็ห้องซูบิเลียเนี่ยจะตัวห้องเนี่ยจะเหมือนกันเลยแต่ว่าสามารถเปิดประตูไปแล้วเจอสระว่ายน้ำเลยค่ะถ้าเป็นห้องซูบิเลียใช่คือบอกว่าสามารถกระโจนออกไปได้เลยใช่ค่ะอยากจะว่ายน้ำแบบว่าหรูนะหรูหราไฮโซแต่เดี๋ยวนะคุณพี่วุ้ดหายไปไหนอะคุณพิมพ์เห็นวุ้ดไหมคะไม่เห็นเลยค่ะมันอู้อ่ะใครก็ได้ช่วยตามหาหน่อยก่อนนะเฮ้ยทำงานติดต่อเรื่องอะไรคะไม่ใช่ทางนี้ยังไงทางนี้อะไรเนี่ยให้ฉันสัมภาษณ์อะไรเนี่ยมาเชิญคุณพิมมาทางด้านนี้คุณพิมคะดูสิคะพิธีกรนุ๊กกี้แบบว่าคุณพิมสวัสดีครับนี่อยู่นี่นอนซะผมกระดกกระดกหมดเลยอ่ะน่าเกลียดอ่ะเผลอหลับไปเหรอพักสายตาเมื่อสักครู่กระพริบตากินแรงมากอ่ะตัวหักครึ่งอ่ะกระพริบตายาวไปนิดนึงยาวอ่ะเขาน่านอนอ่ะเกือบ45ทียาวมากน้ำลายไหลด้วยอ่ะถ้าเกิดเมื่อกี้แอบสังเกตดีๆนะจะบอกว่านี่รู้ไหมว่านี่ห้องอะไรฮะห้องอะไรที่เนี่ยพูดเรื่องอะไรกันห้องจริงๆก็น่าจะเมื่อสักครู่เราไปดูห้องดีลักซ์มาห้องนี้ก็น่าจะเป็นไม่สแตนดาร์ดต้องเป็นซูเปอร์เวียร์แน่เลยก็เริ่มเก่งอันนิดนึงแต่จะบอกว่าโอเคใช่แล้วล่ะสรุปเป็นห้องอะไรครับซูเปอร์เวียร์นะได้ข่าวดีเสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยบอกมาว่าเสียงย่อมยอยศใครทั่วล่าเยอะไปละโอเคเอาเลยคุณพิมหาคุณพิมเอาเลยค่ะค่ะก็มีอะไรมามอบให้เอ๋ยเกรมค่ะเป็นกิฟต์วอเชอร์นะคะจากทางโรงแรมนะคะพักฟรี1คืนนะคะที่ห้องซูเปอร์เวียร์ค่ะคือห้องแบบนี้ใช่สำหรับ2ท่านนะ2ท่านรวมอาหารเช้านะคะว้าวมีห้องพักฟรีตลอดชีวิตไหมฮะมีที่วัดอ่ะอุ้ยไม่ใช่ละอันนั้นอ่ะฟรีเลยนะเป็นศาลาใช่ไหมใช่ถูกต้องคนละส่วนกันไม่มีหรอเอ๊แล้วคำถามนะคะจะถามเว่อะไรดีคะถามว่าอะไรดีครับค่ะก็จะถามว่านะคะให้บอกข้อแตกต่างระหว่างห้องซูเปอร์เรียกับห้องสแตนดาร์ดค่ะของที่นี่ใช่ไหมคะว่าแตกต่างกันอย่างไรอย่าลืมนะคะอย่าช้าอยู่ค่ะรีบส่งมาให้วอยตอบที่ไหนครับตอบมาที่เราก็เฟซบุ๊กไงคะโอเคหน้าเพจอะค่ะกดกันเข้าไปค่ะถ้าไม่มีก็โทรหาวูดี้ให้เบอร์ไปสิจะดีหรอก็ไม่แน่นะอาจจะได้แบบว่าบุญภาวาสนาส่งบุญภาวาสนาส่งได้เพิ่มมาอีก2คนเพิ่มมาอีกพอละแค่นี้ก็พอละแค่นี้ก็บริหารจัดการไม่ไหวแล้วใช่ปะแน่นอนที่สุดรถไฟของเราจะทำการชนกันอยู่เรื่อยไปนะครับเรื่อยไปเพราะเราน่ารักมากใช่เดทารารีสอร์ทนะคะตั้งอยู่ทางด้านหลังร้านเรือไม้นะคะยังไงแวะมาเที่ยวพัทยาก็อย่าลืมมาใช้บริการพวกเรานะคะพวกเราจะดูแลอย่างเต็มที่เสมือนครอบครัวเดียวกันเลยค่ะขึ้นเบอร์โทรขอเบอร์โทรได้ค่ะได้ค่ะ
038ค่ะ756608ค่ะแล้วก็มี Facebook ด้วยนะคะส่วน Facebook เสิร์ชได้เลยนะคะ The Tara Resort พัทยาค่ะเดอะทารารีสอร์ทพัทยาภาษาอังกฤษนะครับใช่ค่ะภาษาอังกฤษเราขึ้นให้อยู่แล้วค่ะโอเคถ้าอย่างงี้วันนี้ขอบพระคุณซุ้มนี้นะครับต้องขอบคุณมากๆเลยซุ้มนี้ขอบคุณค่ะ